ัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคะเราทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าจังหวัดเพชรบุรีนี้ก็เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งปลูกต้นตาลที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้จากต้นตาลโดยเฉพาะน้ำตาลตะโหนดนั้นนะคะก็เป็นส่วนผสมสำคัญในการทำขนมเมืองเพชรบุรีค่ะซึ่งเป็นขนมที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้ลิ้มรสนะคะทุกคนค่ะและในคลิปนี้บัวบุษบงจะพาทุกท่านไปชมสวนตาลลุงถนอมผู้เงินซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาตาลตะโหนดเพชรบุรีอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรค่ะมีทั้งการปลูกต้นตาลมีทั้งการสาธิตการแปรรูปผลผลิตจากตาล นะคะรวมทั้งมีตลาดจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากตาลด้วยค่ะทุกคนที่นี่มีพื้นที่ประมาณ10ไร่มีต้นตาลจำนวนมากถึงประมาณเกือบ500ต้นค่ะถือเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลตะโหนดของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีกระบวนการการเก็บเอาน้ำตาลและลูกตาลมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาของคนเพชรบุรีดั้งเดิมโดยแท้จริงนะคะเป็นที่น่าเสียดายค่ะเนื่องจากคณะของบัวบุษบงไปถึงที่สวนตาลลุงถนอมนะคะก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ชมในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตจากตาลนะคะรวมทั้งสินค้าที่วางจำหน่ายในตลาดนะคะก็จำหน่ายหมดไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะที่นี่เขาจะมีการปลูกต้นตาลไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเป็นแถวเป็นแนวสวยงามมากๆเลยนะคะรวมทั้งมีการผูกเปลนะคะระหว่างต้นตาลประมาณนี้นะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมนะคะได้นั่งได้นอนพักผ่อนกันตามอัธยาศัยเลยค่ะที่สวนตาลแห่งนี้นะคะลมเย็นมากๆเลยค่ะทุกคนและที่นี่นะคะก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปหลากหลายจุดหลากหลายมุมก็สวยงามมากๆเลยนะคะท่านที่ชอบต้นตาล นะคะแล้วก็ชอบบรรยากาศสวนตาลประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เข้าไปเช็คอินถ่ายรูปกันได้เลยนะคะค่ะและนี่ก็คือผลตาลที่สุกแล้วนะคะซึ่งชาวบ้านนะคะก็จะนำผลตาลประมาณนี้นะคะไปทำเป็นขนมตาล นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งขนมตาลของเพชรบุรีนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นขนมตาลที่อร่อยมากๆนะคะซึ่งน่าเสียดายที่บัวบุษบงไม่ได้ชิมเนาะเพราะว่าไปถึงก็หมดแล้วค่ะทุกคนค่ะและนี่ก็คือสวนตาลลุงถนอมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลตะโหนดหรือกลุ่มอนุรักษ์และสืบสานตาลตะโหนดของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งบัวบุษบงนำมาฝากทุกท่านในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะขอกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมอบให้กันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ